ต่อเนื่องกันที่ความขัดแย้งที่ยาวนานเหมือนกันนะคะระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ล่าสุดค่ะมีแหล่งข่าวในเกาหลีเหนือออกมาบอกนะคะว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธโดยการทดสอบครั้งนี้มีเป้าหมายไปที่ท่าเรือต่างๆของเกาหลีใต้รวมไปถึงฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในเกาหลีใต้ด้วยแหละค่ะข่าวในครั้งนี้ก็ถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA บอกว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบกระบวนการต่างๆในปฏิบัติการปล่อยขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์โดยมีนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเข้ามาสังเกตการด้วยและได้สั่งการอย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของวันและเวลารวมไปถึงสถานที่ของการทดสอบที่เกิดขึ้นด้วยรายงานนี้สอดคล้องกับรายงานของกองทัพเกาหลีใต้เรื่องการยิงขีปนาวุธ3ลูกของรัฐบาลเกาหลีเหนือจากเมืองฮวางจูทางตะวันตกของเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งขีปนาวุธก็ถูกยิงออกไปไกลประมาณ500ถึง600กิโลเมตรมีทิศทางมุ่งหน้าไปที่ทะเลญี่ปุ่นค่ะโดยกองทัพสหรัฐเชื่อว่าขีปนาวุธที่ใช้นี้เป็นจรวดสกัด2ลูกและอีก1ลูกก็คือจรวดโรดงพิสัยกลางซึ่งเป็นขีปนาวุธที่กองทัพเกาหลีเหนือนี้ผลิตพัฒนาขึ้นมาเองค่ะพลาดจริง